สวัสดีจ้าเอาปัญญากาศย่ำมือเศร้ามาฝากกันจ้าแปลงมันสำปะหลังฝนปลูกแล้วแล้วฝนตกทับนะจ้ามันเกิดดีทุกต้นแต่ว่าน่าจะได้ไถที่ปลูกไม่แหละจ้าแบบนี้บ่เอาผลผลิตก็บ่ดีนะจ้าต้นบ่งามต้นกิ้งคิงน้อยๆแน่ๆสิได้ไถถิ่มปลูกไม้หมดล่ะจ้ะนี่ฝนก็คือสิตกอีกนี่ล่ะเสียดายเสียดายเสียดายไทยถิ่มปลูกไม่ฝนกระสิตกเป็นลิ้นลิ้นพองแผงพองแผงมาอยู่เจอฝนอีกถ้าฝนดีแล้วๆย่านถ้าไปฝนถิ่งช่วงกันฝนถิ่งช่วงนี้โอ้ยแล้วได้เกิดดีครับแต่ว่าคือสิจงไว้บ่ได้หรอกมันอันนี้ดอกเหลืองเป็นเหลืองๆบ่สมบูรณ์งั้นเอาไว้ก็บ่ได้ผลผลิตดีจ้ะก็เลยต้องสิได้ไถถิ่มเราก็สิปลูกไม่เกิดดีคักเสียดายคักเวลามากเลยฝนมาดี